รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยจ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาสุเมนรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงไอแลนด์จ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็กลับมาสู่สถานีเหมือนเดิมในเมืองไทยก็8นาฬิกาบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นในไอแลนด์นี่ก็8โมงตรงเนี่ยถึง11โมงตอนเช้านะเหมือนเวลานี้แต่วันนี้เข้ารายการช้าไปนิดนึงนี่ไม่นิดนะ1ชั่วโมงก็เนื่องจากว่าเตรียมมาเตรียมโน่นเตรียมนี่อะไรต่างๆกว่าจะได้อาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะ9โมงแต่ก็ยังไม่สายวันนี้ยังมีเวลาอยู่1ชั่วโมงเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมภัตตาหารที่ญาติโยมมาถวายก็หมดแล้วจะต้องเตรียมใหม่วันนี้คงจะต้องออกก่อนเวลาในช่วงของ
ในช่วงเวลาสิบโมงที่นี่นะ10:30หรือไม่เกิน10:40ในเมืองไทยก็5:30หรือ5:405:00 น.5:40เพราะว่าจะต้องได้เตรียมภัตตาหารฉันในเวลาเพลนี้ เอาละวันนี้เข้ามาในช่วงแรกก็เหมือนเดิมแผ่เมตตาเป็นพรหมวิหารธรรมและเป็นอัปปมัญญาธรรมทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมวิหารธรรมก็คือแผ่ไปโดยเจาะจงซึ่งหมายถึงคนที่รู้จักมักคุ้นผู้มีพระคุณมีอุปการะคุณบรรพบุรุษเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเจาะจงลงไปเริ่มตั้งแต่ตัวเองแผ่เมตตาให้กับตัวเอง ขอไปจะต้องเติมทานหน่อยโอ้วันนี้4 องศาอยู่นะ4 องศาเซลเซียสต่ำสุดสูงสุดก็11 องศาตอนนี้4 องศาพอมีแสงแดดอันนี้มีแสงแดดขึ้นมาบ้างละนี่มีแสงแดดขึ้นมาแต่ก็ต้องอาศัยเตา อาศัยเตาแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในส่วนของพรหมวิหารธรรมซึ่งแปลว่าการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือประเสริฐอยู่ด้วยกันอย่างมีความประเสริฐซึ่งต่างกับอัปปมัญญาธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นอโนทิสสภารณาแผ่ไปโดยไม่เจาะจงโดยเฉพาะวันนี้ก็มีข่าวที่ใหญ่น่าตกใจท่านเช้าวันนี้นั่นก็คือการท่านพระครูวิชัยธรรมานุศาสตร์ท่านพระครูวิชัยธรรมานุศาสตร์วิชัยธรรมานุศาสตร์ก็เข้ามาส่งข้อความเข้ามาอยู่ขอบคุณมากคือเรื่องการก่อการร้ายที่โรงภาพยนตร์โรงคอนเสิร์ตซึ่งมีคนอยู่แน่นนะในคอนเสิร์ตที่ว่ากรุงมอสโกประเทศรัสเซียก็จากการสำรวจก็มีคนตาย62แล้วก็ยังเร่งสำรวจอยู่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆบาดเจ็บ100 กว่าคนทางการของมอสโกก็เร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้ก่อการร้ายจำนวน4-5 คน
นำปืนกลนำปืนกลเข้าไปกราดยิงในเวทีคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตก็อยู่ที่กรอสคัตซิตี้ฮอลล์กรอสคัตซิตี้ฮอลล์ในกรุงมอสโกเป็นโรงคอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วก็มีคนบรรจุคนได้หลายพันเมื่อคืนที่ผ่านมานะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นผลงานของกลุ่ม ISIS หรือ IS นะ ผู้ก่อการร้ายระดับโลกนะหลังจากที่วาดยิงนะกราดยิงรปภ.ก่อนอันดับแรกแต่แล้วก็ยิงผู้คนที่อยู่กันหนาแน่นในนั้นเสร็จแล้วก็รีบกลับไปฐานที่ตั้งของตัวเองเหมือนกันโดยที่ตอนนี้กำลังคือทำอย่างรวดเดียวอ่ะนะยังรวดเดียวแล้วต้องรีบหนีซึ่งก็ผู้คนก็วิ่งหนีกันกระเด็นเซ็นซ่านหลบกันตามที่ต่างๆบางก็นอนลงประมาณ10นาที15นาทีก็ไม่ก็ผู้ก่อการร้ายก็รีบหนีไปกลุ่ม ISIS ที่ความรุนแรงที่ปาระเบิดที่อิหร่านเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่3ก็ที่อิหร่านก็กลุ่มเดียวกันนี้อ้างความรับผิดชอบก็เป็นฝีมือของตนเอง ก็ถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่มีเครือข่ายใหญ่ในโลกเลยทีเดียวทั้งในตะวันออกกลางทั้งในเอเชียในยุโรปอย่างมอสโกนี่ก็ถือว่าอยู่สองทวีปทวีปยุโรปครึ่งหนึ่งทวีปเอเชียครึ่งหนึ่งแต่ก็ปรากฏสองครั้งแล้วปีนี้คือที่อิหร่านตอนจัดงานขาวดำนั้นก็เสียชีวิตไปร้อยกว่าคนแล้วก็บาดเจ็บอีก600-700แต่คราวนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่รุนแรงโหดร้ายโหดเหี้ยมเหมือนกันครบสมแล้ว62แล้วก็กำลังรวบรวมตรวจสอบอยู่ในขณะนี้นะฝ่ายต่างๆซึ่งฝ่ายความมั่นคงของมอสโกก็บอกว่าคงจะนะคาดว่าคงจะเป็นฝีมือของยูเครนนะกลุ่มยูเครนเลยก็สหรัฐอเมริกาหนุนหลังและกลุ่มที่อยู่อิสราเอลแต่ทั้งสามประเทศก็ออกมาปฏิเสธทางยูเครนก็ออกมาปฏิเสธจากกรุงเคียฟบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็กล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้ที่สร้างสถานการณ์ขึ้นเองเป็นเพียงผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นเองทางสหรัฐอเมริกาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประทับในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รับไม่ได้ทางอิสราเอลก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอันนี้ก็ต้องคอยติดตามเหตุการณ์ทางรัสเซียที่จะดำเนินการกันต่อไปทางเราก็อุเบกขาเราแผ่เมตตาอุเบกขาคือเข้าไปติดตามอยู่ใกล้ชิดเราไปติดตามอยู่ใกล้ชิดเป็นกลางเราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้มากกว่านี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ในแผ่เมตตาแบบพรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมอเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้ก็หวังในความเรียบร้อยของสถานการณ์โลกสาธุสาธุท่านอาจารย์พานุวัฒน์อาจารย์พานุวัฒน์สังคำอนุวัฒน์สังคำสาธุครับนี่ก็เข้ามาแต่เช้าเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เข้ารายการเช้าไปหน่อยครับอนุวัตสังคำโอสาธุสาธุยกมือยกมือสาธุมาแล้วเป็นFC ท่านแรกนะนี่เป็น FC ท่านแรกวันนี้ก็ต้องขอบคุณอนุโมทนานะครับสำหรับรายการตามใจผู้ชมวันนี้มีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเป็นเวทีของท่านผู้ชมนะครับอาจารย์พานุวัฒน์สังคำFC ท่านอื่นๆก็ขอเชิญตอนนี้ก็ประมาณเราจะได้อยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงโดยมีเหตุการณ์ต่างๆพระครูสิริธรรมบัณฑิตพระมหาพานุวัฒน์แสนคำโอ้ออกเสียงผิดเมื่อกี้นี่ขออภัยคิดว่าเป็นสังคำอาจารย์พระมหาพานุวัฒน์แสนคำครับเป็นพระครูสิริธรรมบัณฑิตกับสาธุสาธุวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ลำปางวิทยาลัยสงฆ์ลำปางนครลำปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางสาธุครับขอบคุณมากทางลำปางเป็นยังไงบ้างทางลำปางเป็นยังไงบ้างผมลูกศิษย์ติดตามพระอาจารย์ตลอดครับโอ้สาธุสาธุก็ขอแสดงความยินดีนะกับลูกศิษย์ลูกหาที่มีความก้าวหน้าภายในการศาสนาเป็นพระราชาคณะสัญญาบัตรพัดยศกันตามลำดับก็เข้ามาทักทายกันอยู่เยอะนะทั้งเพื่อนๆที่เคยร่วมงานที่เคยเรียนด้วยกันในอินเดียก็เยอะวันนี้โยมบักดีอวดสุขยังไม่เห็นเข้ามานะถ้าไม่แนะนำนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จักเหตุการณ์ต่างๆเพิ่มเติมอีกหน่อยเพิ่มเติมอีกหน่อยเมื่อวานนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็ยื่นยัตติเข้าไปใน UNSC องค์การสหประชาชาติที่ฝ่ายมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC นี่ก็เมื่อวานนี้สหรัฐก็ยื่นเสนอให้มีการหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซาปรากฏว่าไม่ผ่านปรากฏว่าไม่ผ่านเพราะว่าทั้งฮามาสทั้งทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินี่ก็ต้องการจะให้ยุติสงครามเลยเป็นการหยุดยิงอย่างถาวรไม่ใช่การหยุดชั่วคราวที่สหรัฐยื่นยัตติเข้าไปครั้งนี้ก็ได้หยุดชั่วคราว6เดือนและให้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับไป 8-9,000 คนแล้วก็ตัวประกันที่ฮามาสจับมาก็ตอนนี้เหลืออยู่130ก็จะให้มีการปล่อยตัวประกันโดยที่ทางอิสราเอลก็ต้องยอมปล่อยนักโทษที่จับไปฝังเป็นหมื่นอย่างน้อยก็ 8-9,000 นี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ2ประเทศในจำนวน5ประเทศที่อยู่ในมนตรีความมั่นคงก็คือรัสเซียกับจีนรัสเซียกับจีนก็ใช้สิทธิ์วีโต้ตีตกไปเพราะว่าทางรัสเซียกับจีนในจำนวน5ประเทศก็เห็นว่าจะต้องยุติสงครามกันอย่างถาวรซึ่งก็ได้มีการพยายามในการไกล่เกลี่ยเจรจาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังอี้ของจีนก็ออกเดินสายไปประชุมไกล่เกลี่ยกันอยู่ในตะวันออกกลางทั้งฝ่ายฮูตีทั้งฝ่ายฮามาสนะก็ได้มีการประชุมและตกลงกันไปหลายเรื่อง
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้อันนี้เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่รัสเซียได้เสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งได้รับความนิยมและเลือกจากประชาชนให้เป็นประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยคือประธานาธิบดีปูตินวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้โจมตีเข้าไปในยูเครนขนาดหนักด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก31 ลูก31 ลูกเป็นไฮเปอร์โซนิกนี่ก็3 ลูกอีก29ก็เป็นขีปนาวุธธรรมดายิงเข้าไปก็เกิดความเสียหายในเมืองหลวงของยูเครนเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะได้รับการสกัดป้องกันจากโดรนอาวุธของยูเครนอยู่ก็ตามแต่ถึงกระนั้นก็ความแรงของมิสไซล์ที่ทำลายสถานอาคารต่างๆในกรุงเคียบของยูเครนก็มากมายมากมายเหมือนกัน นี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราทั้งหลายจะต้องได้แผ่พรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมโดยเฉพาะอุเบกขาอย่างก็ได้ชิดไม่ลดละคอยหาทางหาวิธีในการที่จะลดหย่อนผ่อนปลนหย่อนผ่อนให้เบาบางลงตามที่จะเป็นไปได้นะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาละทีนี้ก็มันยังไม่มียังไม่มี FC ที่คอมเมนต์เข้ามาก็พูดถึงเรื่องของธรรมะกันต่ออีกนะตามใจผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะเหมือนวันก่อนวันนู้นน่ะ3-4 วันมามีอยู่วันหนึ่งไม่มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาเลยมีFC เข้าชมกันอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความคิดความเห็นหรือคำถามใดๆเลย เอาวันนี้อาจารย์พานุวัฒน์พระครูสิริธรรมบัณฑิตจะมีอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆก็ทราบว่าทางลำปางนี่ก็ไม่มีเรื่องของ EM นะ EM 2.5 นะทางลำปางก็สูงขึ้นไปนะมันสูงขึ้นไปแต่เชียงใหม่กับลำพูนนี่อาการหนักเชียงใหม่กับลำพูนอาการหนักแต่ทราบว่า2-3 วันมานี้ฝนตกก็เลยลดลงไปอะไรลดลงไปแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรประมาทใส่หน้ากากกันให้แน่นเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยโควิด
แต่สมัยโควิดนี่ก็เรียกว่าอย่าลดกาดเลยนะใช้คำว่าอย่าลดกาดใช้คำว่าอย่าลดกาดคือต้องตั้งกาดไว้ตลอดเลยนะก็คือในทางศาสนาพระพุทธศาสนาของเราก็ตรงกับความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทนี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานะคือความไม่ประมาทดังนะพุทธภาษิตพระพุทธพจน์นะพระดำรัสของพระศาสดาก่อนปรินิพพานนะว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนี่ก็เหมือนกันไม่ประมาทต้องขอไฟวันนี้อุณหภูมิต่ำขออภัยต้องเพิ่มฟืนเพิ่มถ่านเรื่อยๆไม่งั้นนี่นั่งสั่นนะนี่ไม่งั้นนั่งสั่นกันเลยนั่งสั่นงันงกเลยอุณหภูมิก็4องศาจะไปจนถึงเที่ยงนะวันนี้จะไปถึงเที่ยงแล้วจึงจะลดลงจึงจะเพิ่มขึ้นนะจึงจะเพิ่มขึ้นแต่สูงก็ไม่เกิน11องศานี่มีแสงแดดมีแสงแดดจ้าขึ้นมาหน่อยแต่แสงแดดที่นี่ไม่ร้อนนะมันเหมือนบ้านเราแสงแดดจ้าแต่ก็อ่อนๆเหมือนกับพระอาทิตย์กำลังจะตกตอนเย็นน่ะแสงแดดที่ประเทศนี้นะแสงแดดที่ประเทศไอร์แลนด์นี้จะมีเนี่ยน่ะลงละเบาลงละจะมีสักประมาณ30นาที15นาที30นาทีต่อวันต่อวันไม่เกิน1ชั่วโมงแสงแดดไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็เป็นแดดอ่อนๆ ก็พูดถึงธรรมะที่สำคัญต่อโลกที่สำคัญต่อโลกแล้วก็เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องในเรื่องของความไม่ประมาทก็คือมีสติไม่ประมาทก็คือมีสติอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกถ้าเผลอไม่มีความระมัดระวังเหตุการณ์ต่างๆก็จะเกิดเป็นเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาได้นี่ก็ได้ข่าวจากทางแหล่งข่าวว่าทางตะวันตกเนี่ยหลายประเทศมีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นทราบล่วงหน้านะว่าจะมีการก่อการร้ายที่รัสเซียในประเทศรัสเซียก็มีการประกาศให้ผู้คนงดการเดินทางไปกรุงมอสโกเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่
ดีเกิดขึ้นแต่ก็มีจริงๆมาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็มีจริงๆดังนั้นหน่วยข่าวกรองทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละตรงหลักธรรมที่ว่าไม่ประมาทนี่แหละคอยระแวดระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาเหตุร้ายทั้งหลายผู้ก่อการร้ายสามารถที่จะก่อการขึ้นเวลาใดก็ได้ดังนั้นจึงจะต้องไม่ประมาทในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือความไม่ประมาทนี้ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญมากในหลักการทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นบุพนิมิตความไม่ประมาทเป็นบุพนิมิตแห่งธรรมทั้งหลายเหมือนกับพระอาทิตย์ก่อนจะทอแสงขึ้นมาที่เรียกว่าอาทิตย์อุทัยเนี่ยที่จะอุทัยขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนจะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาจับขอบฟ้าเสร็จแล้วมันก็คือแสงพระอาทิตย์นั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ออกพระอาทิตย์ยังไม่ออกจะมีแสงเรื่อเรืองออกมาจากขอบฟ้าก่อนเรียกว่าเป็นบุพนิมิตของพระอาทิตย์ที่จะขึ้นตื่นเช้ามาถ้าทางบ้านเราเรียกว่าทางภาคเหนือเรียกว่าตีนฟ้ายกโอ้ตีนฟ้ายกแล้วก็หมายถึงว่ามีแสงเงินแสงทองสอดส่องขึ้นมาทางบูรพาทิตย์ให้เห็นว่าใกล้พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็มีแสงเงินแสงทองขึ้นจับขอบฟ้าแล้วฉันใดเหมือนกับความไม่ประมาทธรรมทั้งหลายเนี่ยมีความไม่ประมาทเป็นบุพนิมิตฉันนั้นเหมือนกันคือก่อนที่ธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรทั้งหลายเกิดขึ้นก็มีความไม่ประมาทนี้ขึ้นมาก่อนคือป้องกันไว้เลยป้องกันไว้เลยไม่ใช่อาหาแก้ที่หลังเนี่ยไม่ใช่การแก้ที่หลังเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันท่านพระครูเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่ขึ้นจับขอบฟ้าก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นมามีแสงขึ้นมาเรื่อเรืองก่อนแสงเงินแสงทองเลยนะเรียกว่าแสงเงินแสงทองความไม่ประมาทนี่เหมือนกับแสงเงินแสงทองเลยต้องสาดส่องแผ่กระจายออกไว้ก่อนที่เรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นทำทั้งหลายทั้งดีและไม่ดีที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่แสงของธรรมที่เป็นบุพนิมิตในเบื้องต้นนี่ก็คือความไม่ประมาทพุทธองค์จึงตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทเนี่ยให้ถึงพร้อมคือไม่มีความประมาท
มีความไม่ประมาทอยู่ตลอดให้ถึงพร้อมที่สำคัญก็คือไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่นี่นะอะทุวังมะระนังอย่างว่าเนี่ยทุวังมะระนังความตายเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่อะทุวังชีวิตตังอะทุวังชีวิตตังชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่จะไปจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เวลาไม่รู้สถานที่เรียกว่าชีวิตตังอะทุวังชีวิตตังชีวิตมันไม่แน่นอนอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงดังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมตอนนี้สามเณรน้อยเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมาแล้วน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเข้ามาต้องขออภัยตอนนี้ฮอตสปอตของของมือถื อเครื่องอื่นทั้งแท็บเล็ตทั้งไอโฟนใช้ไม่ได้เพราะฮอตสปอตไม่ดีกราบสาธุสาธุครับหลวงพ่อวันนะโอสาธุครับลาป่วยครับลาป่วยต่อยโอ้สามเณรน้อยลาป่วยอีกแล้ววันนี้เนี่ยลาป่วยมาหลายวันนะก็อำนวยอวยพรแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่เมตตากรุณาไปให้แล้ววันนี้ก่อนเริ่มรายการก็ได้แผ่แผ่เมตตากรุณาไปแล้วขอให้หายป่วยไวๆขอให้หายป่วยไวๆมีความสุขกายสบายใจให้มีความสุขกายสบายใจเร็วๆขึ้นFC อื่นๆก็มีอะไรวันนี้ก็ว่ากันมาว่าถึงหลักธรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทที่พระพุทธองค์ทรงเปรียบความไม่ประมาทนี่ก็เหมือนกับรอยเท้าช้างเหมือนกับรอยเท้าช้างซึ่งรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์ทั้งคนทั้งอะไรเนี่ยรอยเท้าที่จะใหญ่เท่ากับช้างไม่มีรอยเท้าอื่นๆของคนของสัตว์นะของวัวของควายของหมูหมากาไก่ทั้งหลายเนี่ยย่อมที่จะรวมลงในรอยเท้าช้างได้หมดฉันใดทำทั้งหลายก็รวมลงในความไม่ประมาทได้ฉันนั้นไม่ว่าจะเป็นความขยันขันแข็งเป็นความอดทนแล้วก็ความเพียรความสันโดษทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างแม้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็รวมลงแล้วอยู่ในความไม่ประมาททั้งนั้นทำทั้งหลายเนี่ยถ้ามีความไม่ประมาททำอย่างอื่นก็ถือว่าคงอยู่หรือเจริญอยู่หรือเป็นไปได้ดีเป็นไปได้ดีคงอยู่เจริญอยู่ดังนั้นความไม่ประมาทเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของธรรมทั้งหลายในโลกนี้ในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องในเรื่องของความไม่ประมาทเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกับรอยเท้าช้างเลยทีเดียว
อันนี้ก็เพื่อป้องกันนะเพื่อป้องกันธรรมะในธรรมดำอ่ะนะธรรมดำอ่ะธรรมที่ไม่ดีอ่ะหรืออกุศลานะอกุศลธรรมานะกุศลกุศลธรรมาธรรมที่ดีอกุศลธรรมาเนี่ยธรรมที่ไม่ดีอันนั้นความไม่ประมาทที่จะเป็นสิ่งป้องกันป้องกันธรรมดำธรรมที่ไม่ดีความที่ไม่ดีความชั่วทั้งหลายเทอร์โรลิสต์เทอร์โรลิสต์ทั้งหลายเทอร์โรลิสต์ทั้งหลายที่ก่อการร้ายอยู่ทั่วโลกนี่นะจึงมีความไม่ประมาทนี้เป็นสิ่งป้องกันนะถ้าหากว่าสมมุตินะนี่ก็มีอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการประกาศมีการออกข่าวแล้วมีการห้ามคนไม่ให้ไปที่มอสโกเนี่ยก็เป็นความไม่ประมาทนะประกาศตักเตือนผู้คนไม่ให้ไปเพราะว่าจะมีเหตุร้ายนี่ก็แสดงว่ารู้มาก่อนรู้เหตุการณ์รู้มาก่อนว่ามันจะมีเหตุร้ายจึงได้ประกาศไม่ให้คนไปอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองความไม่ประมาทเรื่องในอนาคตเรื่องที่ข่าวกรองที่มีมาเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงมันยังไม่แน่มันยังไม่แน่ว่าจริงหรือเปล่านั่นก็ต้องป้องกันไว้ก่อนต้องมีความไม่ประมาทไว้ก่อนอันนี้เรียกว่าความสำคัญของธรรมข้อนี้ความสำคัญของธรรมข้อนี้ ที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำทรงเน้นย้ำทรงประกาศมานานความจริงประกาศมานานแต่ว่าตอนใกล้จะปรินิพพานก่อนปรินิพพานก็เน้นในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ก็เสด็จจากไปทิ้งมรดกทางธรรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกธรรมมรดกธรรมที่สำคัญคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะประทุขึ้นมาเมื่อไหร่ในตัวของเราเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพระพุทธองค์ตรัสว่าตัวของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโลกเป็นรังแห่งโลกเป็นที่อยู่แห่งโลกโรคต่างๆมันก็จะคอยกำเริบเสบสารเมื่อมีอาหารเพียงพอมีอาหารเพียงพอเหมือนกับสนามรบเหมือนกันถ้ามีกำลังเพียงพอไพร่พลเพียงพออาวุธเพียงพอนี่ก็พร้อมในการที่จะเปิดศึกอย่างเงี้ยนะพร้อมในการที่จะเปิดศึกเพราะนั้นในตัวของเรานี่ก็เหมือนกันแล้วก็พร้อมในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจึงหนีไม่พ้นกับคำว่าไม่ประมาทหนีไม่พ้นกับคำว่าไม่ประมาทอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญใจความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่นอกจากหลักการใหญ่ๆหัวใจใหญ่ๆเช่นอริยสัจธรรมทั้ง4ประการ
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตในปัจจุบันและจะมาในอนาคตจะต้องได้ประกาศธรรมนี้ซึ่งมีความไม่ประมาทนี้อยู่เบื้องหลังรองรับเรียกว่าการันตีได้นะประกันการันตีได้เลยอันนี้เราก็มาานึกถึงในชีวิตของเราที่เรียกว่ามัจจานะชีวิตังกิจฉังมัจจานะชีวิตังการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องยากเมื่อวานออกอากาศไปพระไตรปิฎกในคุทธกนิกายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของเอลกปัตนาคราชว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภกิจฉังมัจจานชีวิตังกิจฉังมัจจานชีวิตังแล้วก็รู้สึกว่าจะมีกิจฉังตัทธรรมเทสนังธรรมสวนังกิจฉังสัทธรรมสวนังการที่จะได้ฟังธรรมก็เป็นเรื่องยากแล้วก็กิจโฉพุทธุปาโทการที่จะได้อุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพุทธานะพุทธานุปาโทกิจโฉพุทธานุปาโทการที่จะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากมากเพราะนั้นความยากทั้งสี่อย่างเนี่ยเราจึงไม่ลงสรุปลงอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะตั้งการที่จะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นเรื่องยากมากซึ่งตามหลักจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลห้าเนี่ยบริบูรณ์ก่อนจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนกิจฉังมัจจานชีวิตังเนี่ยการเป็นอยู่เนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องยากเนี่ยก็นั่นก็คือว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในการที่จะเป็นอยู่ในขณะที่เป็นอยู่ก่อนที่เราจะมาเป็นอยู่นี่ชีวิตของเราเนี่ยแล้วก็ให้เป็นไปตามปกติให้เป็นไปด้วยดีให้เป็นไปด้วยดีเป็นเรื่องยากก็เห็นว่าเป็นเรื่องยากนี้เราจึงต้องมีหลักธรรมที่สำคัญคือความไม่ประมาทเข้ามากำกับอยู่ตลอดเวลาส่วนกิจฉังสัทธรรมัสสวนังเนี่ยการฟังธรรมการที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงอย่างการจะให้มีคนฟังเนี่ยอันให้มีคนฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok เป็นละแกรมหรื
อะไรต่างๆนี่นะทางเฟซทางไลน์ทางเพจต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลากันแค่30 วินาทีหรือไม่เกิน1 นาทีเห็นว่าอย่างมากก็1 นาทีกับ15 วินาทีเนี่ยสูงสุดลองสักขนาดสัก1 นาทีเนี่ยพอดี30 วินาทีก็ยิ่งดีให้ได้ใจความพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์น่าสนใจได้ใจความในเวลาน้อยเพราะว่าคนที่จะเข้าฟังเนี่ยมีการสรุปแล้วมีการวิจัยกันออกมาแล้วว่าคนจะฟังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าคนจะมีสมาธิสั้นสมาธิยาวนะพูดถึงความชอบในการฟังเนี่ยเรื่องราวต่างๆนี่ก็ไม่เกิน1 นาทีกับ15 วินาทีเนี่ยคนที่จะทนฟังดังนั้นอิจฉังสัทธัมมัสสวนังเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องยากในการที่จะได้ฟังเนี่ยในการที่จะได้ฟังธรรมเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าคนเทศคนบรรยายไม่มีหรือไม่มีคนพูดไม่มีคนอยากพูดไม่ใช่แต่มันยากในการที่จะได้รับฟังก็คือคนฟังอ่ะพูดง่ายก็คือคนฟังที่อยากจะฟังหรือว่าที่มีความสนใจอยากจะฟังเนี่ยแต่ก็บางทีก็เวลามีการมีงานอะไรมากไม่ค่อยมีเวลาที่จะฟังอย่างนี้ก็มีหรือเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็ฟังได้ไม่นานอย่างรายการเดี๋ยวนี้ที่นิยมกันมากๆเนี่ยก็คือ TikTok นะรายการรีวก็ได้เนี่ยรีวนี่ก็สั้นเหมือนกัน30 วินาที40 วินาทีอย่างนี้อันนั้นรายการอย่างของอย่างผู้พูดกำลังจัดอยู่เนี่ยนะตามใจผู้ชมเนี่ยนะมีเวลาเท่าไหร่3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะไม่มีคนที่จะเข้าฟังถึง3 ชั่วโมงเพราะการวิจัยออกมาแค่30 วินาทีหรือไม่เกิน1 นาทีกับ15 วินาทีนั่นก็คือประมาณ85 วินาที85 วินาทีไม่เกิน90 วินาทีนะไม่ใช่นาทีนะวินาทีนะเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยงานการก็มีเยอะมีงานมีการกันเยอะไม่มีเวลาที่จะมาฟังเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องอิจฉังสัทธัมมัสสวนังเนี่ยนะอาจจะได้ฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องยากคือยากทั้งผู้พูดยากทั้งผู้ฟังพอๆกันเลยผู้พูดนี่ที่จะพูดได้ที่สรุปเนื้อหาสาระให้อยู่ใน30 วินาทีได้นี่ไม่ใช่ของง่ายนะอย่างผู้พูดอย่างอาตมานี่ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้มันต้องเกินทุกทีเคยฝึกเคยทำแล้วว่าเนี่ยเอาโปรแกรมเรียนมาทำนะโปรแกรมเรียวนี่นะมาทำติ๊กต็อกมาทำอะไรเงี้ยนะโอ้มันไม่ได้ไม่ได้ใจความไม่ได้ความสำคัญมันต้องสรุปเอาเนื้อความที่สำคัญที่สุดมาพูดอยู่ใน30 วินาทีนี่นะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่คนเก่งๆที่ทำกันได้อยู่ในทั่วไปนี่ก็ถือว่าสุดยอดตัวเองนี่ยอมรับว่าไม่สามารถจริงๆ
ไม่สามารถจริงๆขนาดเตรียม5 นาทีหรือไม่เกิน6นี่นะ5 นาทีบวกลบ30 วินาทีนี่นะก็ยังทำยากทำไม่ได้ทำยากทำไม่ได้ดังนั้นรายการที่จะจัด30 วินาทีนี่โอ้เป็นเรื่องที่ยากมากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะหาฟังจะฟังพระสัทธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากมันเป็นเพราะอย่างนี้ทั้งคนทำทั้งคนทำที่จะเอาสัทธรรมจริงๆแก่นสารจริงๆที่สำคัญมาสรุปแล้วก็เป็นใจความที่กินใจที่ฟังแล้วเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโอ้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากมากก็พยายามอยู่เหมือนกันพยายามอยู่เหมือนกันในการที่จะพูดรวบรวมเรื่องราวต่างๆมาพูดให้มันได้ใจความภายใน30 วินาทีนี่นะ30 วินาทีหรือ1 นาทีกับ15 วินาทีเนี่ยประมาณ75 วินาทีถ้าอยู่ใน75 วินาทีต่ำก็45 วินาทีไปถึง75 วินาทีนี่นะเคยพยายามเคยทำแล้วมาเปิดฟังไม่ได้เรื่องไม่มีสาระไม่สามารถที่จะสรุปใจความให้อยู่ใน45 วินาทีถึง75 วินาทีเนี่ยนะทำไม่ได้ยอมรับเลยยอมรับยอมรับว่าโอ้เป็นเรื่องยากมากทำไม่ได้ดังนั้นมันจึงเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการฟังธรรมการฟังการที่จะได้ฟังพระสัจธรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากอยู่ในจำนวนสิ่งที่ยาก4 ประการ1การได้จะได้เกิดเป็นมนุษย์ของการที่จะได้มีชีวิตอยู่อย่างสบายๆเนี่ยไม่มีการที่จะได้ฟังพระสัทธรรมพระสัทธรรมที่สำคัญก็ไม่มีเหมือนกันและการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากนั้นสี่อย่างนี้1กิจโฉมนุสสปฏิลาโภ2กิจฉังมัจจานชีวิตังแล้วก็3กิจฉังสัทธัมมัสสวนัง4กิจโฉพุทธานะพุทธานุปาโทกิจฉุกุจโฉพุทธานุปาโทการเกิดขึ้นของพุทธเจ้านี้ยากอันนั้นก็ฝากไว้แต่ท่านทั้งหลายในวันนี้ตอนนี้หมดเวลาวันนี้หมดเวลารักพระใหม่ยอดอาคมโอสาธุสาธุน่าจะเป็นพระนะครับเข้ามาสุดท้ายพอดีเลยวันนี้สุดท้ายพอดีเลยรักพระใหม่ยอดอาคมนะครับ
เออเน้นน้อยอ๋อเน้นน้อยสังเหลืองรักพระใหม่ยอดอาคมวันนี้สุดท้ายเข้าเส้นชัยเพราะว่าไม่ถึง6 โมงเย็นนะวันนี้ไม่ถึง6 โมงเย็นไม่ถึง11 โมงเพราะว่าจะต้องไปจะต้องเตรียมภัตตาหารเดี๋ยวจะถวายเดี๋ยวจะฉันเพลในวันใน ในวันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการที่เข้ามาในรายการนะวันนี้ไม่มีความคิดความเห็นไม่มีคำถามอะไรเลยก็เป็นตามใจผู้พูด ก็เป็นตามใจผู้พูดนะก็ขอให้ได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาพระครูปริยัติญาณสารขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเชิญนำธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร